ู้ชมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ก็คือช่วงของบัฟฟาโลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับพี่ตั๊กเราจะมาโจ๊ะมุกเรื่องของอะไรกันดีครับโจ๊ะมุกในเรื่องของตลาดตลาดอะไรมืดจนมองไม่เห็นตลาดนางเลิ้งเห็ดตลาดรังสิตเห็ดเฉลยเลยครับน้องดะตลาดรถไฟโอ้รถไฟแสงเลยน้อยเขามีแต่ตลาดรถไฟก็รถไฟปะล่ะตลาดอะไรเสียดายที่สุดตลาดนัดผิดตลาดท่าพระจันทร์ตลาดที่น่าเสียดายที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับก็คือตลาดอัมพาว้ายตลาดอะไรเหมาะสำหรับคนใส่สูทตลาดวังหลังครับผิดครับผมตลาดไทยครับตลาดไทยเขามีแต่ตลาดไทยต่อเลยนะฮะตลาดอะไรชอบทำเสียงอ้อนตลาดบางกะปิผิดครับตลาดนะตลาดนะทำเสียงอ้อนเขามีแต่ตลาดนะโอเคตลาดอะไรเป็นสี่เหลี่ยมตลาดสวนลุมครับผิดครับผมตลาดนัดจัตุรัสครับผมเขามีแต่ตลาดนัดจัตุจักรไปต่อครับผมตลาดอะไรชอบกินเลือดเถอะตลาดคลองเตยผิดตลาดช้างผิดเฉลยเลยครับน้องดาตลาดสี่มุมมามครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยได้เลยได้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 ตลาดสี่มุมมามนะฮะไม่ใช่ตลาดสี่มุมเมืองตลาดอะไรไม่ชอบเดินตามหลังตลาดถนอมมิตรผิดครับตลาดที่ไม่ชอบเดินตามหลังก็คือตลาดน้ำเดินนำสะดวกครับคุณพี่ตั๊กครับรู้ไหมครับว่าตลาดอะไรเนี่ย no happy ไม่มีความสุขเลยตลาดย้ายที่อ่ะดิตลาดย้ายที่เขาจะไม่มีความสุขได้ไงย้ายเลยเลยฮะตลาดที่ไม่มีความสุขนะครับคือตลาดสำเซ็งครับผมตลาดสำเซ็งสำเพ็งใช่แต่เราเล่นเป็งสำเซ็งสำเซ็งโอเคก็ดีฮะเล่นกันไปก็เล่นกันไปไงต่อกันเลยดีกว่าไหมล่ะเอาตาพี่ไงตลาดอะไรไม่เหลืออะไรเลยตลาดวายเฉลยนะครับตลาดที่ไม่เหลืออะไรเลยนะฮะคือตลาดโบเบ๋โบเบ๋เห็นป่ะอยู่ที่ว่าคุณจะกล้าเล่นมันหรือเปล่าอะคุณต้องกล้าเล่นคือมุกอะไรเหมือนกันหมดมันเล่นได้หมดมีความมั่นใจเห็นป้ายชื่อคุณจะเปลี่ยนอะไรก็ได้ตลาดโบเบ๋เป็นจริงๆแล้วก็คือตลาดโบเบ๋แต่เรากล้าเล่นก็เลยเป็นตลาดโบเบ๋นะฮะโอเคทีมงานบอกดีแล้วดีจบ